ย้อนกลับไปไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจอห์นอัสเตอร์เบิร์กซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วเป็นสโมสรลิเวอร์พูลชุดใหญ่เนี่ยนะฮะได้เดินทางมาประเทศไทยมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเตะเยาวชนไทยแล้วก็มีน้องนักฟุตบอลหญิง1คนและเป็นสาวคนเดียวเท่านั้นนะครับภายในงานนี้ที่ได้มาฝึกกับทางด้านอัสเตอร์เบิร์กก็คือน้องใหม่เด็กหญิงกรยาโชติอังรวีแล้วเธอเนี่ยเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลด้วยโดยมีอลิสงเบเกอร์เป็นไอดอลสิ่งที่เธอได้รับจากการมาเรียนรู้กับจอห์นอัสเตอร์เบิร์กเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามรายงานพิเศษจากคุณโก้ชยทกรตั้งศรีธนาวงศ์ผู้สื่อข่าวของทีสปอร์ต7ครับย้อนกลับไปในวันที่จอห์นอัสเตอร์เบิร์กผู้สอนผู้สาวตูของสโมสรลิเวอร์พูลชุดใหญ่เดินทางมาทำการถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักเตะเยาวชนไทยที่ทันเดอร์โดมฟุตบอลปาร์คซึ่งในงานก็เต็มไปด้วยเด็กมากมายหลากหลายคนเราก็ได้ไปเตะตากับน้องคนหนึ่งเด็กผู้หญิงหนึ่งเดียวของกิจกรรมในครั้งนี้น้องไหมเด็กหญิงกรยาโชติรวีเด็กสาววัย9ขวบแฟนบอลลิเวอร์พูลกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งการฝึกซ้อมกับโค้ชประตูหงแดงชุดใหญ่ผู้ที่ฝึกสอนให้กับอลิสงเบเกอร์ประตูขวัญใจของเจ้าตัวลิเวอร์พูลค่ะชอบอลิสงเบเกอร์กับโมซาร่าได้รู้ว่าควรยืนตำแหน่งไหนได้รู้เรียนรู้เรื่องว่าควรจะก้าวหรือควรจะยืนควรจะล้มค่ะเขาเล่นบอลกับเท้าได้ไม่รีบค่ะแล้วก็เขารับบอลได้ดีค่ะเขาไม่เก่งค่ะน้องไหมจากที่เตะบอลโดนบ้างไม่โดนบ้างมาตั้งแต่อายุ3ขวบจนมาสู่ความคลั่งไคล้ในเกมลูกหนังได้สัมผัสกับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆร่วมกับเด็กผู้ชายซึ่งฝีเท้าก็ไม่ธรรมดาคว้าแชมป์มาแล้วหลายถ้วยปัจจุบันก็ได้ร่วมฝึกซ้อมในหลายๆอะคาเดมี่ไม่ว่าจะเป็นสโมสร BGPU หรือผ่านการฝึกซ้อมจากอาจารย์นิพนธ์มาลานนท์อดีตผู้สาวตัวทีมชาติไทยซึ่งแน่นอนว่าน้องไหมได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเจ้าตัวก็คงจะตั้งความฝันและวาดอนาคตที่วางเอาไว้อนาคตก็จะเล่นสโมสรค่ะไปติดทีมชาติค่ะแล้วก็เล่นสโมสรต่างประเทศอะค่ะก็จดจำชื่อน้องใหม่เด็กหญิงกรยาโชติรวีเอาไว้ใน 5-10 ปีข้างหน้าไม่แน่ครับว่าน้องคนนี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็เป็นได้ทีมข่าวที่สปอร์ต7รายงาน